สุดท้ายแล้วเนี่ยลูกของนายใหญ่กับบอดี้การ์ดก็มาตะลุบุมบุมโมแม่เนื้อนมบัวบาฮอตฮอตฮอตไรขอซูมหน่อย 1.46 มีให้ขยายไหมคะ 1.46โอ้โหขนาดนี้ไม่หนักหรอกก็หนักอยู่แล้วครับผมก็เต็มที่อยู่อันนี้เป็นยกแรกเป็นยกแรกไม่เดี๋ยวต้องมีไม่ก็เดี๋ยวมีพิธีเปิดจริงใหญ่อะไรอย่างเงี้ยติดจางแต่ว่าเรื่องมูก็อาจจะมูทุกวันอยู่แล้วอุ้ยผู้ชายนี่ว่าทำไมยิงตึ้งเป็นมาเฟียมาเฟียเป็นมาเฟียสวัสดีวันศุกร์ก่อนพี่พายสวัสดีวันศุกร์สีเขียวค่ะคุณผู้ชมอยากใส่อ่ะทำไมอ่ะอยากใส่โอเคจบอันนี้ได้เลยก็ได้โตแล้วถูกต้องอ่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการโอ้บันเทิงบันเทิงแบบค่ำคืนวันศุกร์แบบนี้ก็แบบเป็นสีแบบจับมือจับไม้หรอวายไม่ปืนยิงใส่วายไม่ใช่ว่าแบบว่าวายชายๆนะวายยูทัชมีพูดเพราะไม่หยาบพูดหยาบมากเลยอ่ะห้องเซ็นเซอร์ได้ค่ะเรากำลังจะพูดถึงซีรีส์วายเรื่องหนึ่งกันในค่ำคืนนี้พี่ชายซึ่งถ่ายทำมานานพอสมควรโอ้ไม่สมควรอันนั้นมากถ่ายทำมานานพอสมควรแล้วก็ได้ยินเรื่องนี้มานานแล้วถูกซึ่งมันเป็นซีรีส์วายแนวใหม่เหมือนกันหลุดออกจากนักเรียนมหาลัยได้ยังไม่ค่อยมีใครทำแบบนี้เออคือหนังไม่พ้นก็อาจจะมีตีกันบ้างแต่ว่านี่คือวายแบบว่ามาเฟียหรือว่าดิฉันก็เคยไปเจอเขามาแล้วเราเรียกเขาว่าอนุบาลมาเฟียเธอเรื่องมันน่าสนใจมากยังไงเพราะว่ามันจะเป็นแบบว่ามีความแก๊งมีความมาเฟียแล้วก็ต่อสู้ที่นั่นพัดแทงแบบว่าแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยลูกของนายใหญ่กับบอดี้การ์ดก็มาตะลุบุมบุมโมแม่เนื้อนมบัวบาดูจากทีเซอร์เขียวฉันเคยเห็นฉากเขี่ยเท้าแอบไปดูเลยจริงเลย3นาทีนี้เขาบอกว่าแตกอะไรแตกเขาบอกว่าตีบทแตกโอเคค่ะเชียร์เดนเตอร์เมวันตาภาษาอะไรวะทอนเลยญี่ปุ่นปะญี่ปุ่นหล่อเนาะพี่ไมล์หล่อมากเลยอ่ะคุณผู้ชมคุณไมล์แล้วก็เป็นคินที่เป็นลูกของมาเฟียใหญ่แก๊งใหญ่ลูกสาวนางก็จะถูกเก็บถูกไหมนางถูกตามเก็บตามฆ่าแล้วนางก็หนีไปหาเนี่ยไปเจออโปขอให้อโปช่วยโอ้ยลูกไปเอาไปเอาอาสไปมาบาร์บี้ต้องขอเครื่องแบบนี้อโปเนี่ยเป็นเสียพี่ชายหาเงินช่วยน้องพี่ให้จังหวะยังน้องช่วยกูด้วย50,000เนี่ยถ้าจะให้ช่วยขอ 50,000 สุดเริ่มต้นของความรักคือการหนีตายแล้วขอให้ช่วยผู้รอดจังหวะเป็นบริการคุณนี่ไงขอให้เป็นบริการกฎข้อที่1บริการทุกคนต้องอยู่ประจำที่นี่มาอภิบาลมีพี่เอกปิยะเมื่อกี้เห็นแว๊บห้ามใช้อุปกรณ์สื่อสารส่วนตัวกฎข้อที่3คือบริการทุกคนห้ามมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันมึงอ่ะอย่าปาดดิเขากูเป็นลูกพี่มึงแล้วก็ลูกพี่มึงด้วยแล้วทำไมบอดี้การ์ดเขาเสียวอ่ะหล่อทุกคนคุณผู้ชมโอ้ยยิงปืนแล้วไม่ต้องกอดอ่ะรู้ว่าถ้าคนที่ไม่ได้ชอบกันอ่ะจูบได้ป่ะจูบได้บ้างกูแหละนายซิสเตอร์ฮอตฮอตฮอตไรจะขอซูมหน่อย 1.46 มีให้ขยายไหมคะ 1.46 เขาใส่กางเกงในน้องเอ็มที่แขนอะน้องเอ็มที่แขนอะโปดิเธอดูเอ็มที่แขนจริงๆหรอเธอดูที่แขนจริงๆหรอไม่แล้วเธอแล้วไม่ใส่ดำอะโปใส่ขาวหญิงหยางเสื้อว่าหญิงหยางแบบประกอบไม่เคยเห็นเธอเรียกแล้วเธอตื่นเต้นขนาดนี้มาดานแล้วนะเอ็นอะแพ้เอ็นที่แขนโอเคไปต่อตั้งแต่วันนี้เนี่ยจะไม่มีความลับอะไรกันอีกเป็นบอดี้การ์ดเอาแล้วขนาดกันขนาดนี้เลยลูกเป็นบอดี้การ์ดยังไงให้ได้กับเจ้านายบอกหลายทีแล้วใช่ไหมว่าไม่ให้ไปยุ่งกับไอ้พวกคุณรองแต่อย่างน้อยคนพวกนั้นก็ไม่เคยทำอะไรคุณด้วยคุณถามว่าคุณทำอะไรอยู่ลูกชายต่อ
ตัวเข้าล่างทั้งทีเนี่ยคุณว่ามันคุ้มไหมวะกูไม่อยู่ข้างตะกูลหรอกแต่กูไม่อยู่ข้างตะกูลหรอกกูอยู่ข้างมึงแต่งค่ะฉันขอแต่งถ้าพูดอย่างนี้ฉันแต่งเลยเอาแหวนมาสวมเลยสวมกูอยู่ข้างมึงไปไม่สิวะกูไม่เอาใครนั่นแหละกูเอามึงงานที่จะไปในคืนนี้เราจะแบ่งเป็นสองทีมทีม A มึงทีม B บิ๊กเคนกับไอ้พอดดูแลที่บริเวณหน้างานส่วนไอ้พลกับบริการที่เหลือจะดูแลบริเวณคุณจริงโอเคไหมครับต่อดิหยุดทำไมวะยี่พายหล่อนเอาขามาเขี่ยใช่หรือเปล่าข้อขานี้เอาขามาเขี่ยใช่หรือเปล่าชอบฉากนี้ไม่เคยเห็นในซีรีส์ที่ไหนเลยตอนอะไรเลยอ่ะชอบเรื่องนี้อยากให้โปรดิวเซอร์ได้ดูชอบครับกูก็หลุดตะลึงตอนรังเกียจกันนะคุณต้องเข้าเขียนใต้ตัวอ่ะจบพร้อมจากซีรีส์นะคะพร้อมที่จะออนแอร์นะคะทางช่องวัน311นะคะแล้วก็ออนแอร์ที่แพลตฟอร์มไอฉีอีเท่านั้นเจอกัน2เมษายนนี้นะอุ้ยสิ้นเดือนนี้แล้วหรอสิ้นเดือนนี้แล้วคุณผู้ชมสิ้นเดือนนี้แล้วอ่ะคนที่สองคารมีหนุ่มหล่อแห่งวงการวายเช่นเดียวกันเป็นหนุ่มหล่อที่เรียกได้ว่าไม่ว่าจะทำอะไรเราก็ติดตามเขาอยู่ตลอดเวลาเขาทำทุกอย่างแล้วในวงการบันเทิงเพียงแค่ระยะเวลาไม่เท่าไหร่เท่านั้นเองเป็นนักแสดงเดินแบบร้องแบบได้ได้แบบร้องเพลงละครซีรีส์หมดแล้วหมดแล้วอ่ะเพราะตอนนี้เขาผันตัวมาอีกหนึ่งเวอร์ชั่นเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความสเป็นการพัฒนามาอีกระดับนึงเหมือนโปเกมอนอ่ะพัฒนาล่าการอีโวลูชันของโปเกมอนนั่นก็คือคุณมิวสุประสิทธิ์นะคะเขาได้มาทำซีรีส์เองนะคะเป็นผู้ดำเนินการสร้างเลยจัดเลยร่วมกับใครรู้ไหมฮอลลีวูดอุ้ยก็คือมีทีมงานฮอลลีวูดพุ่ยพายแต่ว่าทุนหลายล้านนะเขาบอกเจ็ดหลักเขาบอกไม่ได้ว่าเท่าไหร่เจ็ดหลักซึ่งร่วมทุนกับประเทศอะไรรู้ไหมไทยจีนสหรัฐอเมริกา3ประเทศซีรีส์วายหรือว่าซีรีส์อะไรไม่เป็นแบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชื่อ The Ocean Eye The Ocean Eye อือวิโธน่าสนใจอ่ะเล่นเองด้วยเล่นเองด้วยแล้วก็จัดเองด้วยแล้วก็ร่วมแบบว่าร่วมทุนจากหลายๆประเทศที่อยากฟังรายละเอียดจากพี่มิวฟังมาไปฟังเลยดีกว่าค่ะไปค่ะมาถึงเนี่ยบรรยากาศแบบอบอุ่นมากๆแฟนๆตั้งฟุตฟักมาแบบ40กว่าคันเลยครับผมแล้วก็มาให้กำลังใจเต็มเลยตรงนู่นน่ารักมากๆเลยครับผมแล้วก็ดีใจมากๆเพราะว่าเราจะได้เริ่มถ่ายทำกันสักทีแล้วเพราะว่าก็ต้องบอกว่าเลื่อนมาเป็นปีแล้วครับผมแล้วก็อยากแบบตื่นเต้นกับนี่แหละตื่นเต้นกับบทตื่นเต้นกับการที่กลับไปอยู่บรรยากาศกองถ่ายครับผมก็คิดว่าเร็วๆนี้ครับสำหรับความกังวลใจเหรอครับผมรู้สึกว่าการที่มันถูกเปลี่ยนมาเนี่ยเพราะว่าเพื่อความเหมาะสมด้วยแล้วก็เพื่อเรียกว่าสิ่งที่ดีขึ้นมาจากอะไรหลายๆอย่างครับผมเพราะว่าเราได้ทีมต่างชาติเข้ามาทั้งเขียนบทด้วยทั้งโปรดิวเซอร์ผู้กำกับต่างๆมันทำให้มีมุมมองต่างๆที่เราอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงไปทำให้มันกระทบต่อตัวชื่อเรื่องครับผมแล้วก็ตัวคาแรคเตอร์ต่างๆด้วยครับบทเปลี่ยนเยอะมากๆครับบทเปลี่ยนเยอะจนกระทบตัวคาแรคเตอร์ด้วยจะเห็นว่าแคสบางตัวละครต้องเปลี่ยนไปเพราะว่าพอบทเปลี่ยนปุ๊บเช่นเรื่องต่างๆเนี่ยมันถูกเปลี่ยนตามด้วยแล้วทำให้คาแรคเตอร์ของตัวละครมันโดนเปลี่ยนเช่นตัวละครหนึ่งเป็นแบบหนึ่งแต่ว่ามันก็ตรงข้ามขึ้นมาในตัวบทใหม่เลยต้องเปลี่ยนแคสการทำงานยากมากๆเพราะว่าสิ่งที่เราได้จากเฮนรี่มาครับเป็นสคริปต์ภาษาอังกฤษซึ่งพอเราได้ตัวนี้มาปุ๊บเรากับทีมสตูดิโอต้องแก้ก่อนว่าสคริปต์ภาษาอังกฤษโอเคหรือยังพอโอเคแล้วปุ๊บเราจะนำคลิปนี้มาให้นักเขียนไทยคือน้องบุ้งกับน้องยุ้ยเป็นคนเขียนมาว่าการที่มันเป็นซีรีส์ไทยเนี่ยคำพูดคำจามันต้องเป็นยังไงบ้างนะเพราะเราก็ไม่รู้หรอกต้องให้ทางเขาทำให้แล้วพอทำเสร็จปุ๊บต้องเอาที่น้องบุ้งกับน้องยุ้ยเนี่ยแปลกลับเป็นภาษาอังกฤษต่อแล้วส่งให้เฮลี่ไปแก้อีกทีนึงแล้วทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับจริงๆเนื้อเรื่องมันจะประมาณไหนครับเนื้อเรื่องจะเกี่ยวกับอย่างที่บอกไปจะมีทั้งความดราม่าครับผมมีความสนุกสนานด้วยแล้วก็จะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะว่าตัวบทเก่าโทนเรื่องเนี่ยค่อนข้างไปทางดราม่าซะส่วนใหญ่เราเลยคิดถึงว่ามุมมองของใครหลายๆคนเนี่ยยังต้องการความสนุกมากๆเราเลยอยากใส่ความสนุกเข้าไปด้วยทำให้ตัวคาแรคเตอร์บางอย่างมันเปลี่ยนไปเส้นเรื่องบางอย่างมันเปลี่ยนไปด้วยครับโอ้กดดันมากๆกดดันมากๆแต่ด้วยทุกคนไนซ์มากๆครับวันแรกที่เจอตื่นเต้นมากๆประชุมกับเขาครั้งแรกกับนักเขียนครั้งแรกคือผมเป็น FC Star Wars อยู่แล้วเราได้เจอเขาครั้งแรก
ฟังไม่รู้เรื่องเลยมันแบบจะขอว่าทำได้ยังไงดีวะจริงๆคือตอนที่คุยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเฮนรี่เขาก็ถามว่าแบบเหมือนอยากถามอะไรเขาอีกไหมก็บอกว่าแบบขอถ่ายรูปได้ไหมขอถ่ายรูปไปแล้วพาไปฟังอยากถ่ายรูปต้องบอกว่าในเรื่องนี้มันจะมีโทนความเป็นเมจิกอยู่ด้วยครับผมความเขาเรียกว่าความลี้ลับอะไรบางอย่างที่อยู่ในเรื่องนี้แต่อาจจะยังสปอยอะไรมากไม่ได้นะครับต้องให้รอติดตามนะก็ไอเรื่องสเกลงานนะครับผมก็ทางเขาควบคุมอยู่แล้วเลยแบบเลยสบายเลยทีนี้เราก็แบบมาโฟกัสเรื่องการแสดงแล้วก็เรื่องการทำโพสต์ดีกว่าว่าตัดต่อยังไงดีเพราะว่าปัญหาอีกอย่างนึงคือตัดต่อจังหวะของไทยกับของต่างชาติความแตกต่างกันที่ทำให้มันลงตัวเนี่ยตรงกลางอยู่ตรงไหนก็อาจจะต้องไปซีเรียสตรงนั้นแทนถ่ายทำนานไหมครับถ่ายทำคิดว่าจะเสร็จประมาณช่วงพฤษภาครับถามถึงเรื่องประมาณเท่าไหร่โอ้ยบอกไม่ได้หรอกแต่เยอะข้าวไว้ข้าวไว้เยอะมากข้าวไว้ที่หลักข้าวไว้ที่หลักไม่มีกี่หลักต้องสิบล้านมันต้องเป็นสิบล้านขึ้นแล้วผมขึ้นอยู่แล้วครับผมขึ้นอยู่แล้วครับเหมือนเราอยากได้คุณภาพด้วยครับผมแล้วก็อยากได้เขาเรียกว่ามุมมองจากหลากหลายประเทศด้วยเพราะว่าทีมงานที่มาเนี่ยก็หลากหลายสัญชาติเลยนะเขาก็จะมีมุมมองหลากหลายแบบมากๆเพราะว่าเราต้องการให้ซีรีส์นี้มันมีความโกลบอลสูงก็เลยอยากได้มุมมองทั้งของไทยด้วยของอเมริกาของโซนยุโรปโซนออสเตรเลียอะไรเยอะแยะครับก็เดี๋ยวพอหลังจากที่ซีรีส์ออนแอร์ไปก็ตัวไม่รู้พูดได้หรือเปล่าเนี่ยพูดหน่อยเหมือนการในบางประเทศละกันครับผมการนำไปฉายก็จะถูกพ่วงกับการไปแฟนมีด้วยก็เลยถ้าประเทศไหนไปฉายก็มีโอกาสที่ไปแฟนมีด้วยไม่มีต้องมูลหนักไหมครับโอ้ยมูลเลยโอ้โหขนาดนี้ไม่หนักหรอกก็หนักอยู่แล้วครับผมก็เต็มที่อยู่อันนี้เป็นยกแรกเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวคงเดี๋ยวมีพิธีเปิดจริงใหญ่อะไรเงี้ยครับติดใจแต่ว่าเรื่องมูก็อาจจะมูทุกวันอยู่แล้วหล่อถือว่าหล่อเป็นอีกระดับหนึ่งแล้วรออยู่แล้วพี่มิวรออยู่แล้วจริงๆในความสามารถของผู้ชายคนนี้เฮ้ยเก่งว่ะเก่งต้องพูดคำนี้เก่งแล้วก็เป็นคนที่น่ารักนะเจอทีไรนะพี่มิวแบบว่ายิ้มไม่ไหวแค่จะแบบว่าเข้ามาลูบหัวแล้วให้อาหารเลยนี่ไม่ใช่หมาเนี่ยเป็นหมาสัมภาษณ์จบไปแล้วค่ะพี่พายขาแน่นอนว่าสัมภาษณ์ไปแล้วเราก็ยังต้องคงมีบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมกันเพราะว่าวันนั้นที่เราไปเจอเนี่ยเป็นบรรยากาศของการบวงสรวงด้วยเนอะแล้วเขาเป็นผู้ชายสายมูตั้งแต่คุณแม่มาเลยเขามูมากแล้วเนี่ยเทวาลัยพระพิฆเนศที่เขาไปอ่ะใหญ่โตไปหมดเขาบอกว่าอันนี้น้ำจิ้มหรออันนี้คือแค่รอบแรกนะอันนี้คือน้ำเท่านั้นน้ำจิ้มค่ะเพราะฉะนั้นถ้าอยากดูเต็มๆเราออกมาให้ดูเต็มๆมูเต็มจึ้งๆว่าเขาจะมูยังไงบวงสรวงอะไรยังไงกันบ้างวันนั้นบรรยากาศเป็นยังไงไปชมค่ะไปค่ะWe'll be right back.
ป็นไงอยากไปเลยไหมฉันร้อนเลยฉันชอบอะไรที่เป็นมูมูอย่างนี้ฉันร้อนฉันร้อนร้อนควันทูบอ่ะโน้มันเข้าฉันร้อนวันนั้นบรรยากาศร้อนมากเออว่าไงแดดเปรี้ยงกลางเต็นท์ใช่แล้วอะไรนี่ไปตามทั้งวันเออตามทั้งวันเพื่อนแหละก็ทำเพื่อเพื่อนสู้สู้ตายจริงๆสู้สู้จริงๆอ่ะจบไปแล้วค่ะคำคืนวันศุกร์นี้ค่ะพี่พายค่ะแฮปปี้กันไหมล่ะคะแฮปปี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาตามต่อกันในประเด็นบันเทิงหลายๆประเด็นเนาะเออเงียบอ่ะเอ้าอยู่ๆมันก็อยู่แค่นี้เองพี่ไก่ก็งงว่าเอ๊ะทำไมน้องสาวดิฉันเงียบอ่ะถ้าเห็นเราก็มาตามกันต่อนะคะในวันพุธหน้าว่าเราจะมีอะไรมาฝากกันอีกแต่บอกเลยว่าแซ่บเหมือนเคยกับพวกเรานะคะสองสาวเล่าเรื่องไม่ใช่ค่ะโอ้มันเจอกันใหม่พุธหน้าพุธนี้ฝันเอ้ยพุธนี้พุธนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะใส่ชุดยังไงให้เหมือนกีฬาสีอ่ะคุณผู้ชมครับนี่เล่นกีฬาสีนี่ก็จะเป็นเล่นกีฬามวยแล้วไปต่อยกับอีก